นายสนิทพรมวงศ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกบอกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะได้เริ่มบังคับใช้มาตรการด้านความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะแล้วนะคะโดยเฉพาะเรื่องการรัดเข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารทุกที่นั่งทั้งรถตู้โดยสารรถบัสกำหนดให้พนักงานขับรถต้องประกาศให้ผู้โดยสารรัดเข็มขัดนิรภัยก่อนนำรถออกหากไม่รัดเข็มขัดจะไม่สามารถนำรถออกได้หากฝ่าฝืนนะคะกรณีรถที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์เช่นรถเก๋งรถกระบะรถแท็กซี่อัตราค่าปรับสำหรับคนขับและคนโดยสารไม่เกินคนละ500บาทส่วนรถที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติขนส่งคือรถตู้โดยสารสาธารณะรถโดยสารขนาดใหญ่เช่นรถทัวร์รถบรรทุกสินค้ามีอัตราค่าปรับสูงกว่าคือปรับไม่เกินคนละ 5,000 บาทซึ่งไม่ว่าจะเป็นรถชนิดใดตามกฎหมายถือว่าผู้ขับขี่ต้องรับผิดชอบต่อคนโดยสารหากผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดจะมีความผิดฐานไม่จัดให้ผู้โดยสารรัดเข็มขัดนิรภัยเพิ่มอีก1ข้อหาส่วนการบังคับรถตู้ให้มี13ที่นั่งอยู่ระหว่างรอประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาคาดว่าจะบังคับใช้ได้ก่อนเทศกาลสงกรานต์ไม่น่าจะเกินวันที่7เมษายนนี้ค่ะเข็มขัดนี่ก็เป็นกฎหมายที่มีอยู่แล้วนะครับรถที่มีเข็มขัดนิรภัยเนี่ยประเด็นตอนนี้ก็คือต้องรัดเข็มขัดนิรภัยนะครับซึ่งมีอยู่แล้วและประกาศกรมการขนส่งทางบกก็ประกาศไว้ตั้งแต่ปี55ว่ารถประเภทไหนที่จะต้องมีเข็มขัดนิรภัยเพราะนั้นประเด็นก็คือรถที่มีเข็มขัดนิรภัยอยู่เนี่ยก็ให้รัดเข็มขัดนะครับเพื่อความปลอดภัยรถตู้ปัจจุบันที่มีที่นั่งอยู่14ที่นั่งหรือ15ที่นั่งเนี่ยหลังจากประกาศในราชกิจจาแล้วเนี่ยซึ่งกรมประกาศแล้วก็เสนอลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยตอนนี้ก็คือต้องมีไม่เกิน13ที่นั่งนะครับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกยังชี้แจงแนวทางแก้ปัญหาแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารทั้งในภาวะปกติและช่วงเทศกาลต่างๆครับโดยทางกรมการขนส่งทางบกจะเปิดโครงการแท็กซี่โอเคเร็วๆนี้บังคับให้รถแท็กซี่ทุกคันต้องติดตั้งระบบ GPS ระบบ SOS กล้องถ่ายภาพในลักษณะถ่ายเป็นช็อตภายในรถเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการแท็กซี่ซึ่งโครงการนี้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี59ขณะนี้อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการกฤษฎีกาส่งเรื่องกลับมาจากนั้นรอให้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาคาดว่าจะมีผลบังคับใช้หลังเทศกาลสงกรานต์เบื้องต้นมีสมาชิกสนใจแล้วประมาณ 1,000 คันซึ่งเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้จะให้เวลาแท็กซี่ดำเนินการติดตั้งระบบภายใน4เดือนจากนั้นจะจับปรับรถแท็กซี่ที่ยังไม่ดำเนินการให้ถูกต้องครับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกบอกว่ามาตรการนี้จะช่วยให้กรมการขนส่งทางบกสามารถติดตามรถแท็กซี่ได้ทุกคันเพราะระบบจะส่งรูปถ่ายภายในห้องโดยสารไปที่กรมการขนส่งทางบกหากพบปัญหาคนขับแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารหรือพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยของผู้โดยสารเจ้าหน้าที่จะทราบทันทีซึ่งช่วยสร้างความปลอดภัยให้ผู้โดยสารมากขึ้นและช่วยแก้ไขปัญหาการปฏิเสธผู้โดยสารได้ด้วยครับค่ะ